ที่12เล็กพระโคลงโดยปาติของพวกเราเมื่อพวกเราเราทั่วพวกเราคนที่ทำผิดของพวกเรา20 21 22พระพรสมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยตาเป็นพระที่ของร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าตาของท่านปกติทั้งตัวของท่านก็ขอสว่างสวยด้วยเรื่องทิพย์พิเศษหนึ่งบทที่168วันนี้บทที่509ครับ509นายประเทศไทยไม่มีมีแต่ที่นี่เท่านั้นม
เมื่อถึงเวลาที่การทำงานไม่สมบูรณ์เพราะว่ามันตาไม่ดีแล้วดูไม่ชัดแล้วตามไม่ทันโอเควันนี้พวกก็เทศนาขอทรงยกปรับผิดของพวกข้าพระองค์ครั้งที่สองครับครั้งที่สองอาทิตย์ที่แล้วเราก็เทศนาส่วนหนึ่งแล้ววันนี้อีกส่วนหนึ่งและให้จบที่นี่เมื่อเราอ่านพระคำของพระเจ้าที่นี่แล้วอ่านอีกครั้งนึงก็ดีมัทธิวบทที่6ข้อที่12อ่านบ้างคำอธิษฐานที่พระเยซูสอนให้พวกเราอธิษฐานที่นี่มาถึงที่นี่แล้วก็ยกโทษเพราะเราเป็นคนบาปอธิบายแล้วคนบาปสำคัญอยู่แล้วสมัยก่อนตั้งแต่อาดัมทำให้เราเป็นคนบาปทำให้เราทำชั่วไรเก่งกว่าทำความดีเพราะฉะนั้นมันต้องแก้อย่างนี้ถึงจะพวกเราสมบูรณ์ไม่ใช่เวรคนบังแต่ยิ่งกว่านั้นพวกเราทำเองไม่ใช่อาดัมทำเราทำเองเราพูดไปอย่างนี้แล้วและเวลาเดียวกันความบับที่เราท่าที่ของเรานี่มีปัญหาเมื่อเราขอยกโทษขอทรงยกโทษความผิดบาปมันอะไรรักษาเป็นอย่างนี้นั่นเลยต้องมีเงื่อนไขเงื่อนไขเลยยุ่งแล้วมายังไงอยู่ตรงนี้เพราะอะไรถ้าผมยกโทษทำผิดต่อผมเพื่อนของเรานี่แน่ยกโทษเขาแล้วนี่แน่เรามีสิทธิ์ขอยกโทษอธิษฐานได้แต่เราไม่ยกโทษเขาแล้วพวกเราไม่มีสิทธิ์อธิษฐานต่อพระเจ้าว่าขอทรงยกโทษความผิดบาปของเรานี่เป็นยังไงนี่มีปัญหาอยู่ตรงนี้เพราะว่าพวกเราปกติแล้วยกโทษเพื่อนบ้านของเรานี้ไม่ง่ายเพราะเราเป็นคนบาปผมก็ไม่ง่ายถ้าเขาทำร้ายผมตั้งรถเดระในใจนี้ยังไม่ทำร้ายเขาก็ได้แต่ว่าในใจนั่นแหละไม่ยอมรับเข้าใจไหมครับอย่างนี้แล้วพวกเรารู้สึกเป็นไปยากรู้แล้วคำอธิษฐานอย่างนี้เนี่ยเมื่อเราอธิษฐานอะไรก็ตามนี้รู้สึกปฏิบัตินั้นมันไม่ได้เกือบจะไม่ได้อยู่แล้วตายแล้วเอาอย่างไรดีแต่วันนี้จะบอกว่าแก้ทางที่จะแก้ปัญหาที่เรารู้สึกมันทำไปไม่ได้เอาอย่างไรดีเป็นอย่างนั้นเมื่อยกโทษเพื่อนไปเลยพระเยซูสอนให้กับสาวกของพระเยซูเปโตรผู้นำหน้าใช่ไหมพูดเลยนี่เปโตรนี่มันใจกว้างเลยกว้างแล้วกว้างอีกกว้างแล้วกว้างอีกแล้วบอกอย่างไรไทยนั่นผมยกโทษเขานี่เนี่ยเจ็ดครั้งได้ไหมเจ็ดครั้ง ท่านทั้งหลายครั้งหนึ่งสองครั้งก็ยากครอบครัวที่แตกแยกเขาไม่ยอมรับสองครั้งไม่อภัยโทษเขาสองครั้งแล้วก็เขาแตกแยกอย่างไรอาจจะครั้งเดียวก็ได้ถ้าหากว่าเจ็ดครั้งแล้วโอเคไม่มีปัญหาแน่ไม่มีปัญหาแน่เจ็ดครั้งทำผิดเลยโอเคยกโทษครั้งหนึ่งโอเคยกโทษครั้งที่สองโอเคยกโทษสามสี่พวกเรานั้นเนี่ยไม่ไหวเลยทำให้มีปัญหาเพราะฉันเปโตรคิดว่ามันภูมิใจเลยภูมิใจอาจารย์ครับเจ็ดครั้งผมยกโทษเขาเจ็ดครั้งความไม่เจ็ดครั้งก็มีใช่ไหมครับคริสเตียนเราเจ็ดครั้งไม่ทำอะไรเจ็ดไม่เล็กเจ็ดคือไม่ทำอะไรรู้ไหมสมบูรณ์ไม่เล็กเจ็ดคือเป็นสมบูรณ์เพราะฉะนั้นนี่ถ้าหากว่าเปโตรบอกว่ามันเจ็ดครั้งได้ไหมครับเขานั้นรู้สึกภูมิใจมากเลยเจ็ดครั้งเลยแต่ไพรสวยอย่างไร
ยุกแล้วพระเยซูว่าอย่างไรครับ7ครั้งพอมั้ยไม่7กี่ครั้ง70ครั้ง7คูณ70โอ้ตายแล้ว ครั้งนั้นทั้งหมดกี่ครั้งไม่เล่นนะ400 490ครั้งไม่เอาแล้วแม้แต่ครั้งหนึ่งสองครั้งยากอยู่แล้วเจ็ดครั้งยากอยู่แล้วแต่490หรือคือไม่ความอะไรมีความไม่เยอะพระเยซูบอกว่าคุณก็มันยกโทษเขา490ครั้งเลยยังไม่ส่วนอย่างนั้น คืออยู่ที่นั่นนั่นแค่ที่นั่นแหละไม่ต้องหยุดเอ๊ะยกโทษแล้วยกอีกยกแล้วยกยังไม่จบไม่ใช่490เท่านั้นแต่มนุษย์เราไม่ได้ใครทำได้พระเจ้าทำได้ถ้าพระเจ้าทำไม่ได้แล้วพระเยซูเสด็จมาถูกตรึงบนไม้กางเขนเพื่อผมตายผมอย่างนี้ไม่มีแล้วเพราะฉันพระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนตายเพื่อผมนั่นแหละเพราะท่าทีของพระเยซูเป็นอย่างนั้นเอาอย่างไรพระเยซูเป็นพระเจ้าพระเยซูเป็นมันไม่เหมือนกับเรานี่เลยมนุษย์จริงแต่ว่าไม่เหมือนกับเราพวกเรามามนุษย์เป็นยังไงครับผมเป็นมนุษย์อะไรมนุษย์ปลอมอย่างนี้แต่พระเยซูมนุษย์จริงเพราะฉะนั้นเราอยากเรียนดูเหรียญเขาเหรียญแบบของพระเยซูนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเราคิดยังไงดีนี่พวกเรายังไงดีที่นี่มัทธิวบทที่6ข้อที่14 15ช่วยอ่านดูบ้างมัทธิวบทที่6ข้อที่14 15เพราะว่าข้าพระองค์ท่านให้อภัยการล่วงละเมิดของเพื่อนพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะทรงให้อภัยการล่วงละเมิดของพวกท่านด้วยแต่พระผู้ทรงท่านไม่ให้นี่มีเงื่อนไขใจของพระเจ้าถ้าเราไม่ยกโทษเขาพระเจ้าไม่ยกโทษด้วยยุ่งเลยครับนี่อธิษฐานคำอธิษฐานอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วปางนั้นก็อธิษฐานได้แต่การกระทำของเราภาคปฏิบัติไม่ค่อยดังมีอะไรตรงนี้ทำให้พวกเราเมื่ออธิษฐานต่อพระเจ้าแล้วเราไม่ได้รับต่อคำอธิษฐานอย่างนี้ก็ได้เราต้องเป็นห่วงตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเรียนแบบเราต้องเข้าใจคำสอนของพระเยซูอยู่ในปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์แล้วพวกเราเอาอย่างไรถึงจะพอพระทัยพระเจ้าอธิษฐานอย่างนี้ถูกต้องแล้วที่พระเจ้ายินดีโอเคยกเถอะอย่างนี้ได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราบอกผู้ที่เจ้านี่เจ้านี่หนึ่งหมื่นตารางนั่นแหละรู้สึกเราคำนวณดูแล้วเป็นอย่างไรมนุษย์เรานี่ทำไม่ได้แล้วคืนไม่ได้เลยไม่มีทางนอกจากเจ้านี่ยกโทษเท่านั้นทำให้เจ้านี่ยกโทษ 10,000 ลุงนี่ที่ 10,000 ตารางนั้นแหละยกแล้วโอเคเพราะว่าเขาคิดว่าคนนี้เนี่ยไม่มีความสามารถคืนได้เลยเพราะฉะนั้นโอเคยกเลยแต่ท่าที่ผู้นี้นั้นเนี่ยทั้งที่เจ้านี่ไม่ใช่เจ้านี่นั้นยกแล้วแต่ว่าลูกนี่ผู้นี้เนี่ยไม่ยกนี่ของเพื่อนของเขานั้นมันลูกนี่ของเขานั้นเท่าไหร่ครับ100เตนาเดียนบอกแล้ว100เตนาเดียนคือเป็นมัน100เตนา1เตนาเดียนคือเป็นค่าจ้าง1วันเพราะฉะนั้นเขาไม่กินข้าวประมาณแล้วประมาณ3เดือนอย่างนี้เป็นอย่างไรคืนได้ไ
หมายความว่าเขารับคืนได้โดยความสามารถของเขาแต่ว่าที่อีกเจ้านี่อีกคนนึงนั้นได้1หมื่นเดนาริออนตะลันแล้วเป็นยังไงเขานั้นน่ะยังได้ก็ตับไม่มีทางแล้วแต่ผู้นี้นั้นได้รับยกโทษแล้วแต่คนนั้นมารังแกที่100เดนาริออนแต่เพื่อนของเขาเห็นอย่างนี้แล้วไม่พอใจบอกแกเจ้านี่ใหญ่บอกว่านี่ผู้นี้ทำอย่างนี้แล้วครับและเจ้านี่ใหญ่ว่าอย่างนั้นยกลบไม่ยกลบหนึ่งหมื่นเดตาลันไม่ยกลบยังมีกับที่เกี่ยวข้องกับ